น้องออยรอยจูเปิดใจขอโทษโชว์อลังฉ่างกลางร้านลั่นยังทำงานโชว์ตัวต่อน้องออยรอยจูเปิดใจขอโทษโชว์อลังฉ่างกลางร้านลั่นยังทำงานโชว์ตัวต่อขอโทษคนที่ให้กำลังใจคนให้กำลังใจก็เยอะคนด่าก็เยอะจากกรณีนางสาววป.ภาวีชัยมงคลอายุ25ปีหรือน้องออยรอยจูเต้นโชว์อกใส่เพียงกางเกงในตัวเดียวภายในสถานบันเทิงเขตเทศบาลนครขอนแก่นก่อนมีคลิปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เหตุเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นตำรวจปรับเงิน 5,000 บาทกับน้องออยรอยจูตามโทษการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา388ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อทานกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทําการลามกอย่างอื่นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทล่าสุดน้องออยรอยจูปัดคลิปลงใน TikTok โดยเปิดใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขอโทษทุกคนที่ทำอะไรโป๊มาเกิดไปโดยมีผู้ใหญ่มาว่าบางเรื่องอาจเกิดไปซึ่งก็จริงต้องขอโทษทางร้านยืนยันยังทำงานดีเจและโชว์ตัวต่อไปแต่จะไม่ถึงกับคลิปที่หลุดออกไปอีกแล้วขอโทษคนที่ให้กำลังใจคนให้กำลังใจก็เยอะคนด่าก็เยอะอาทิตย์ใสลบ30ปีเส้นทางบันเทิงขวัญคุ้มค่าทุกช่วงชีวิต30ปีเส้นทางบันเทิงขวัญคุ้มค่าทุกช่วงชีวิตคร่ำวอดอยู่วงการบันเทิงมานานเข้ามาตั้งแต่3ถึง4ขวบจนตอนนี้อายุ34ปีแล้วสำหรับนางเอกสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์โดยวันนี้จังหวะดีได้พูดคุยกับนางเอกสาวถึงชีวิตในวงการบันเทิงและการทำธุรกิจรวมถึงเรื่องของหัวใจเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กได้รับบทตัวเอกบทนางเอกมาตลอดรู้สึกยังไงบ้างที่ผู้ใหญ่เอ็นดูและมอบบทดีๆให้ขวัญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนเลยค่ะมันเหมือนว่าตอนเด็กๆที่เราได้รับบท A B C D เราก็ไม่ทราบว่าตัวไหนมีความสำคัญมากน้อยเราก็แค่ทำงานบทที่เล่นมันคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต้องทำมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนว่าเลิกจากโรงเรียนครึ่งวันก็ไปกองเลิกจากกองครึ่งวันแล้วก็ไปเรียนใช้ชีวิตสวิตกันอยู่อย่างนี้เลยไม่รู้สึกว่าเป็นการทำงานเลยกระทั่งตอนโตที่มารับบทนางเอกก็เริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากคนภายนอกแต่คนภายในพี่ทีมงานที่กองนักข่าวทุกคนก็ยังเหมือนเดิมเราสนุกที่ไปกองได้ทานอาหารกองชอบทานอาหารกองถ่ายนักเป็นคนชอบอยู่กับผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กเวลาไปกองถ่ายอยู่กับสังคมเจอคนหน้าเดิมๆก็เหมือนไปเจอพี่ป้านะอาคนที่คุ้นเคยสนุกดีขวัญชอบไม่ได้รู้สึกว่าไปทำงานรู้สึกว่าไปเล่นทำงานมาตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกว่าชีวิตช่วงวัยเด็กขาดหายไปไหมหรือมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำเหมือนที่เพื่อนๆในวัยเดียวกันทำขวัญจะบอกว่าเด็กวัยนั้นไม่มีใครทันขวัญเลยคือขวัญทำหมดเรียนก็เรียนหมดเที่ยวก็เที่ยวหมดได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศไปที่นั่นที่นี่ก็คือไปจากกองละครมาจากการที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้เรามองแบบนี้อย่างขวัญอยู่ที่โรงเรียนขวัญมีเพื่อนกลุ่มที่สนิทก็คุยกันตลอดหนีเรียนขวัญก็หนีตั้งใจเรียนขวัญก็ทำเรียกว่าขวัญเป็นคนที่ใช้ชีวิตคุ้มในทุกช่วงชีวิตไม่ได้รู้สึกขาดขวัญรู้สึกว่าเต็มทุกช่วงชีวิตด้วยซ้ำเรียกว่าได้เปรียบเด็กรุ่นเดียวกันได้หรือเปล่าขวัญไม่ได้คิดว่าได้เปรียบเพราะการใช้ชีวิตของคนเราคืออะไรที่มันตอบโจทย์สำหรับเรามากกว่าสมมุติถ้าเพื่อนมาใช้ชีวิตแบบขวัญเขาก็คงไม่ชอบอย่างขวัญไปใช้ชีวิตแบบเพื่อนขวัญก็คงไม่ชอบช่วงเวลาชีวิตขวัญน่าเต็มที่ขวัญชอบชีวิตของขวัญเป็นนางเอกแถวหน้าชื่อเสียงโด่งดังถามจริงๆว่ามีช่วงที่หลงระเริงไปกับมันไหม
ขวัญไม่หลงเลยค่ะเพราะแม่ดึงตลอดแม่ตบตลอดขวัญเป็นลูกคนเล็กเติบโตมาโดยไม่มีพี่เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่จะผลัดกันเลี้ยงแล้วคุณพ่อขวัญเป็นตำรวจเวลาว่างเขาก็จะพาไปทานข้าวจะคุยจะสอนจะยกตัวอย่างให้ดูเราอยู่ในกองถ่ายสังคมเยอะคนเยอะมีตัวอย่างคนโน้นเล่าคนนี้เล่าพ่อสอนแม่สอนก็เลยทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีผลประโยชน์รอบตัวอยู่กับเราก็เลยสอนให้เราอยู่ในโลกของความเป็นจริงในสังคมไม่ได้หลงอยู่ในกระแสสังคมหรือภาพหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปั้นขวัญมีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวขวัญอุษามณีผิดใจกับคนในวงการหลายคนตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นขวัญไม่ได้เกิดอะไรเลยค่ะก็ตามกระแสเพราะต้องยอมรับว่าพี่ๆนักข่าวหรือตามสื่อเราทำงานกันไม่ได้ถ้าไม่มีกระแสเราทำงานกันไม่ได้ถ้าพาดหัวข่าวแล้วไม่มีคนสนใจไม่มีคนอยากดูแต่ขวัญก็อยู่มายาวนานและอยู่รอดมาจนปัจจุบันอย่างที่ผ่านมาเราเป็นสังคมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าขวัญทำในสิ่งที่ดีที่สุดรู้จักหน้าที่เราพี่นักข่าวก็ทำหน้าที่เขาเราก็ตอบในสิ่งที่ไม่ทำร้ายใครไม่ใช่แค่กับคนอื่นที่มีกระแสข่าวว่าทะเลาะกับคุณแม่เองเราก็ดื้อด้วยอยากอธิบายถึงเรื่องนี้ไหมขวัญก็ไม่ได้อยากพูดถึงคือมันเป็นเรื่องราวในชีวิตอย่างสมมุติถ้าเราเป็นคนปกติก็คงไม่อยากให้คนอื่นทราบว่าเราทะเลาะกับคุณแม่ยังไงด้วยภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเราก็ต้องทำไปแต่สายสัมพันธ์กับแม่และลูกมันก็ตัดกันไม่ขาดแต่พอเวลาเปลี่ยนไปหลายคนชมว่าขวัญในเวอร์ชั่นนี้คือดีและโตขึ้นมากขวัญทุกคนต้องโตขึ้นถามว่าเปลี่ยนไปไหมก็เป็นคนที่ใจดีมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนขวัญจะเป็นคนโกรธคนง่ายแล้วก็ให้อภัยคนง่ายแต่ปัจจุบันขวัญเป็นคนที่ใจดีขึ้นเข้าใจขึ้นว่าแต่ละคนอาจจะไม่ดีขวัญก็จะไม่ยุ่งขวัญใจดีขึ้นแต่ก็เด็ดขาดมากขึ้นด้วยที่ผ่านมารู้ตัวเองไหมว่าเวลาไปสัมภาษณ์กับสื่อมักมีวลีที่เป็นไวรัล Talk of the Townขวัญน่ะพูดไปตามธรรมชาติอย่างเช่นที่ขวัญพูดถึงบ้านเบี้ยวที่เราแต่งแอบคือเราทำให้ตัวเราสวยไม่ได้ทำให้บ้านสวยเราอยู่วงการมานานสุดท้ายสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความจริงไม่ว่าจะยังไงความจริงมันปกป้องเราแล้วขวัญเป็นผู้หญิงที่อยากสวยเวลาพวกพี่ถามว่าขวัญใช้แอบขวัญก็อายนะแต่สมองขวัญประมวลแล้วว่าอายไม่เป็นไรหรอกแต่มันเป็นธรรมชาติคือเราเป็นผู้หญิงที่อยากสวยมีใครถ่ายรูปแล้วทำให้ตัวเองน่าเกลียดไม่มีก็ยอมรับไปตรงๆดีกว่ามาโดนนั่งจับผิดทีหลังแล้วมันเครียดให้คนรู้ไปเลยว่าขวัญเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งแอบคือขวัญผิวขาวแต่บางทีเห็นขวัญผิวสีแทนคือขวัญใส่ฟิลเตอร์หลายคนก็บอกว่าสวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแต่งขวัญขอบคุณนะคะรักมากชมว่าสวยคืออันนี้มันเป็นความสุขขวัญเราอยู่ในร่างกายเรามา34ปีบางทีก็เบื่อผิวขาวแล้วก็อยากผิวแทนบ้างก็ปรับเปลี่ยนขวัญสนุกในการทำทุกอย่างที่ผ่านมาความรักของขวัญอุษามณีก็เป็นที่ถูกจับตามองมาตลอดตอนนี้คนคนนี้เป็นยังไงบ้างขวัญก็ดีค่ะขวัญทำงานหนักก็อยากมีความรักที่ดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่ซึ่งการที่เราใจดีมากขึ้นและเด็ดขาดมากขึ้นมันช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเราอยู่ตรงนี้เราเจอคนหลายแบบคนไหนที่เข้ามาเป็นเพื่อนจริงหรือเพื่อนปลอมเราเจอคนมาหลายประเภทหรือแม้กระทั่งเรื่องธุรกิจการดีลกับคนรวมถึงเรื่องความรักด้วยยิ่งหัวใจเดียวมันเป็นหัวใจที่เปราะบางเราก็ต้องควรเลือกคนที่คู่ควรกับหัวใจของเราถ้าเขาโอเคดีกับเราเราก็รักเขาเต็มที่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่ดีหรือไม่รักเราขวัญก็ต้องรักตัวเองก่อนเพราะขวัญเกิดมาไม่ได้มีเขาอยู่ข้างขวัญเราก็แค่หาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่ขวัญจะบอกพี่ๆทุกคนว่าเขาคือใครในวันแต่งงานค่ะไม่งั้นจะไม่บอกคนมองเข้ามาขวัญเพอร์เฟคทุกอย่างแต่เรื่องความรักอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคิดแบบนั้นหรือเปล่า
ขวัญขวัญคิดว่าขวัญประสบความสำเร็จนะคะเพราะถ้าขวัญไม่ประสบความสำเร็จขวัญคงแต่งงานและขวัญคงเลิกไปแล้วแต่ทุกวันนี้ขวัญยังอยู่เพราะขวัญรู้จักเลือกขวัญไม่ได้ว่าชีวิตใครคือแต่ละคนก็มีความสมบูรณ์ในแบบของเขาแต่สำหรับขวัญขวัญต้องการเลือกให้ดีที่สุดก่อนซึ่งตอนนี้ขวัญว่ามันเพอร์เฟกต์ผู้ชายแบบไหนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตขวัญก็ต้องเป็นเหมือนคุณพ่อที่ขวัญพูดมาตลอดไม่ใช่แค่ด้านเดียวที่เหมือนคุณพ่อคือโดยรวมทั้งหมดเป็นรากฐานชีวิตของขวัญเลยคือความรักบริสุทธิ์ที่คุณพ่อมีให้คุณแม่และเขาอยู่ได้ในทุกสถานะทั้งสามีเพื่อนพี่พ่อเป็นคนที่ดูแลขวัญด้วยและดูแลคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นสามีขวัญจะต้องเป็นให้ได้ครึ่งหนึ่งคือไม่ต้องให้เท่าคุณพ่อหรอกเพราะมันคงยากขอให้ได้ครึ่งหนึ่งพอถ้าไม่ได้ครึ่งหนึ่งขวัญก็อยู่คนเดียวได้เพราะขวัญเลี้ยงดูแลตัวเองได้เคยบอกว่าถ้าแต่งงานแล้วจะเฟดตัวออกจากวงการความคิดนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมขวัญเหมือนเดิมค่ะทุกวันนี้ขวัญทำงานหนักเหนื่อยไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ไปเที่ยวเพราะต้องการทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นขวัญเป็นคนขี้เกียจแต่ถามว่าขี้เกียจแล้วทำไมต้องเร่งทำงานตอนนี้เพราะขวัญมีลิมิตในการใช้ชีวิตว่าอยากทำงานถึงอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ที่จะหยุดจะพอให้ธุรกิจมันไปต่อแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ขวัญคัดกรองคนว่าจะให้ใครมาดูแลบริษัทและธุรกิจของขวัญต่อซึ่งธุรกิจของขวัญตอนนี้ก็จะมี UC Cosmetic UC Cosmetic ทุกโปรดักต์มาจากอินเนอร์ตัวขวัญมีทั้งลิปสติกแป้งเมจิกเขียนคิวแอลกอฮอล์สกินแคร์แล้วก็มีตัวบำรุงจากข้างในคือไฟเบอร์ My Fiber by UC กติกคนอื่นจะเป็นดีท็อกซ์อย่างเดียวแต่ของขวัญจะเพิ่มดีท็อกซ์ซึ่งเอามาจากยุโรปและจะใส่เรื่องผิวไปด้วยคือ SDO จากตัวเมลอนคือเราทำเองกินเองใช้เองก็เลยต้องการเยอะและนอกจากบิวตี้แล้วก็มีบริษัทแม่บ้านทำความสะอาดครบวงจรแล้วก็จะเปิดร้านทำเล็บด้วยฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะทุกชิ้นทุกงานขวัญทำจากความตั้งใจค่ะปัจฉริยาบุญชู